ี่เอมี่ไม่ได้เงินจากพี่เอมี่ไม่เคยเสียใจเลยจากนี้ต่อไปพี่ห้ามใช้ชื่อเสียงเอมี่ในการหาเงินอีกพี่จำได้ไหมวันที่พี่ใกล้จะตายอะที่ชีวิตทีพังทุกวันนี้เพราะว่าเอมี่แม็กซิมโกหกจนลืมหรอใช่ป่ะหยุดใช้ชื่อเอมี่นะคะในการหลอกเอาเงินคนอื่นเอมี่มีคลิปเสียงค่ะโอเคไหมคะโอเคที่เอมี่เข้ามาช่วยเหลือพี่โดยที่การที่เราไม่รู้จักกันเอมี่ไม่ได้รู้หรอกเขาบอกว่าเป็นนักแสดงซึ่งเอมี่ก็ไม่รู้ว่าพี่เป็นใครในส่วนไหนของคำว่านักแสดงอะนะคะหนูก็ช่วยเหลือพี่แบบเต็มที่แบบจริงใจจะบินไปหาพี่ด้วยซ้ำรู้ว่าพี่ป่วยเป็นโรคอะไรเอมี่ก็พยายามเอาหมอหรือแพทย์ที่เกี่ยวกับโรคนั้นเพื่อไปช่วยรักษาพี่เยียวยาพี่ให้มันดีขึ้นแล้วก็ช่วยเปิดรับบริจาคให้พี่ได้ยอดไปถึงเกือบ10ล้านวันนี้เอมี่กล้าพูดได้ว่าเอมี่โคตรจริงใจกับคนคนหนึ่งที่เอมี่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแต่สิ่งที่เอมี่ได้รับจากพี่คือ1การถูกใส่ร้ายการที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพี่เอมี่ไม่ได้ใส่ใจเลยเพราะเอมี่เชื่อว่าความจริงใจของเอมี่ยังมีอีกหลายๆคนที่อยากเอามือเข้ายื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับเอมี่แต่วันนี้เอมี่แค่รู้สึกว่าพี่ไม่แมนพี่เอาชื่อเสียงเอมี่ไปสร้างสตอรี่ให้ตัวเองน่าสงสารและใส่ร้ายเอมี่ว่าเอมี่อายัดบัญชีพี่เอมี่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คนในวงการบันเทิงแต่ละคนที่พี่รู้จักก็มีแต่คนใหญ่ๆดังนั้นเอมี่รู้แล้วว่าทำไมทุกวันนี้เอมี่ไม่ค่อยมีงานมันเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากพี่ด้วยเหมือนกันทำอะไรอย่าคิดว่าเอมี่ไม่รู้แต่เอมี่เลือกที่จะไม่พูดมันเสียใจมันจุกมันเจ็บกับสิ่งที่พี่ทำกับเอมี่มันเยอะมากหนูไม่เคยอยากได้อะไรจากพี่เลยแม้กระทั่งเงินแม้แต่บาทเดียวหนูก็ไม่เคยอยากได้แต่พี่จำได้ไหมพี่เป็นคนโทรหาเอมี่แล้วพี่ก็บอกว่าอยากให้เอมี่รับความช่วยเหลือจากพี่บ้างโดยการที่พี่พูดว่าพี่จะให้เงินเอมี่มา150,000พี่ก็ไปถอนเงินมา150,000จริงๆค่ะแล้วรู้ไหมว่าทำเอมี่ถึงรู้แล้ววันที่พี่โอนเงินให้เอมี่แค่50,000น่ะแฟนพี่ก็ถามว่าทำไมโอนให้น้องแค่50,000ล่ะแล้วถึงทำไมให้ไปถอนมา150,000ก็โอนไปแค่นั้นแหละให้ไปแค่นั้นก็ดีแค่ไหนล่ะนี่หรอคำพูดจากคนที่เอมี่เคยช่วยเหลือพี่ไปออกรายการหนึ่งเขาสัมภาษณ์พี่การที่เอมี่ไม่ได้เงินจากพี่เอมี่ไม่เคยเสียใจเลยพี่นั่งพูดในรายการเกือบ2ชั่วโมงปกติเอมี่จะเป็นคนที่ไม่ดูรายการอะไรเลยแต่พอมีคนส่งลิงก์รายการนี้มาให้พี่เชื่อปะเอมี่นั่งดูจนจบพี่แม่งขอบคุณทุกคนแต่แม่งไม่มีชื่อหนูเลยอันเนี้ยแม่งเสียใจยิ่งกว่าอีกพี่จำได้ไหมวันที่พี่ใกล้จะตายอะพี่ผอมมากหนูแม่งโคตรเจ็บปวดเลยทั้งที่หนูไม่รู้จักพี่มาก่อนแต่หนูก็ช่วยพี่ได้เงิน8ล้านจนพี่ไปซื้อรถใหม่ทั้งที่หนูไม่มีรถขับไปซื้อบ้านใหม่ทั้งที่หนูบ้านโดนตัดน้ำตัดไฟไปซื้อโคมไฟราคาแม่งตั้งไม่รู้กี่แสนแต่พี่ชายแฮกกับพี่หนุ่ยบอกเอมี่ว่าช่างมันเถอะตัดกรรมหนูก็หยุดพูดถึงพี่มาแต่พี่ก็ไม่เคยหยุดที่จะเอาชื่อเสียงเอมี่ไปพูดไม่ดีเลยกี่เรื่องละที่พี่ไปเอาเงินคนอื่นมาทำหนังทำละครถ้าพี่พูดว่าพี่อยากจะตอบแทนบุญคุณเอมี่จริงๆอะเงินอะไม่ต้องให้หรอกให้งานเอมี่ไม่ดีกว่าหรอแต่พี่ไม่เคยคิดถึงเอมี่เลยแม้แต่วินาทีเดียวเอมี่ตั้งใจแบบไม่ได้อยากออกมาเลยวันเนี้ยแต่แค่สงสารอันที่อยู่ดีๆเด็กคนนึงแม่งต้องมาเป็นหนี้เด็กคนนึงแม่งต้องมาเสียแหวนเพชรเด็กคนนึงแม่งต้องมาเสียอนาคตเพราะเขาไม่มีเงินคุณรู้ป่าวว่าเขาพ่อเขาโทรมาร้องไห้กับเอมี่อ่ะทั้งที่เอมี่ไม่รู้จักเลยเอมี่ก็ต้องมานั่งรับรู้เรื่องหาเหวอะไรก็ไม่รู้จากนี้ต่อไปพี่ห้ามใช้ชื่อเสียงเอมี่ในการหาเงินอีก
และพี่กับหนูเจอกันที่ศาลค่ะถึงวันนั้นที่เอมมี่ใกล้จะติดคุกอีกแค่ไม่กี่วินาทีอ่ะพี่ไม่ช่วยเอมมี่เอมมี่ก็ไม่เคยว่าพี่เลยทำไมต้องเอาชื่อเอมมี่เนี่ยไปแอบอ้างในการทำมาหากินหรือหาเงินแบบเนี้ยตลอดระยะเวลาน่าจะ4ปีได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่เคสพี่ถาที่โทรหาเอมมี่ไม่ใช่แค่เคสน้องอั๋นที่โทรหาคุณพ่อน้องเป็นคนโทรหาเอมมี่ซึ่งเขาก็พยายามติดต่อเอมมี่ทางเพจมันมีหลายเคสค่ะที่ติดต่อมาในเรื่องของผู้ชายคนนี้แต่เอมมี่ปัดตลอดเพราะพี่ชายแฮกพี่หนุ่ยเขาก็บอกว่าอย่าไปยุ่งเลยคนนี้ตัดไปเถอะไหนๆแล้วก็ช่วยเขาหาเงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยหาเงินบริจาคให้เขาตั้งแต่เรื่องที่8ล้านที่บอกตอนที่เขาป่วยอะค่ะจนทุกวันนี้เขาก็อ้วนท้วนสมบูรณ์มีบ้านมีรถใหม่ทีนี้เขาก็มาบอกว่าเอมมี่เนี่ยเป็นคนไปอายัดซึ่งตอนแรกเอมมี่ไม่เชื่อเอมมี่ก็เลยอยากฟังจากปากเขาจริงๆและเอมมี่ก็ได้ยินจากปากเขาเอมมี่มีคลิปเสียงค่ะคุณพ่อถามว่าที่บอกว่าน้องเอมมี่แม็กซิมเนี่ยเป็นคนอายัดเนี่ยจริงไหมอะไรเงี้ยก็ตามนั้นล่ะครับมันก็คือใช่ใช่เพราะว่าในคลิปเสียงมีเขาก็เลยบ่ายเบี่ยงไปที่แล้วก็เป็นพ่อพิงกี้ด้วยซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเขาจะพูดถึงแม่พิงกี้พี่เคยถามบอกว่าเงินเนี่ยถูกอายัดโดย DSI ได้อย่างไรเขาบอกว่าเขาเนี่ยโอนเงินไปทำบุญอะไรโรงทานอะไรสักอย่างเนาะกับแม่พิงกี้ทำให้พอคดีโฟเลตมันเกิดขึ้นเนี่ยตัวเขาเลยโดนอายัดเงินพี่ก็มาตั้งคำถามเดียวนะมึงโอนเงินไปให้เขาเราโอนเงินไปให้เขาเขาเป็นคดีเราต้องไม่ผิดสิถ้าอีนี่โอนเงินมาเนี่ยอีนี่ต้องผิดสิเดี๋ยวนะคือนิสัยของคนเขียนบทเนาะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่พี่จะต้องไปสอบแต่ว่าถ้ากูโอนเงินให้อีใหญ่มันเอากูต้องไม่ผิดสิแต่ที่ใหญ่โอนเงินให้กูแล้วไปโกงเอมมี่มากูผิดสิกูรับเงินจากอีนี่อาจจะเป็นสมรู้ร่วมคิดเอ๊ะงงแต่ก็ด้วยความก็ยังเชื่อใจน้องว่าไม่เป็นไรล่าสุดพ่ออั๋นเป็นคนโทรไปถามเรื่องเงินอายัดกลายเป็นไม่ใช่แม่พิงกี้กลายเป็นคดีพิงกี้ก็นั่นแหละคดีโฟเลตนั่นแหละพี่เลยตกลงจะเอาใครจะเอาพิงกี้หรือเอาแม่หรือจะเอาใครจะบอกว่าที่ผ่านมาเอมมี่ช่วยพี่แบบคือโคตรเต็มที่เลยแล้วก็พี่เลิกไปบอกกับทุกคนว่า ที่ต้องทะเลาะ กับเอมมี่ในช่วง4ปีที่แล้วค่ะเพราะว่าเอมมี่ไม่ได้เงินส่วนแบ่งถ้าเอมมี่อยากได้เงินส่วนแบ่งในการบริจาคกับการป่วยใกล้จะตายของพี่เนี่ยเอมมี่ให้โอนเข้าบัญชีเอมมี่ดีกว่าค่ะเอมมี่ไม่ให้โอนเข้าบัญชีพี่หรอกมันเสียเวลาดังนั้นเวลาเอมมี่ช่วยใครเอมมี่ช่วยเต็มที่ถึงวันนั้นที่เอมมี่ใกล้จะติดคุกอีกแค่ไม่กี่วินาทีอ่ะพี่ไม่ช่วยเอมมี่เอมมี่ก็ไม่เคยว่าพี่เลยแล้วเอมมี่ก็หยุดโดยการตัดกรรมไม่พูดอะไรถึงพี่แม้แต่นิดเดียวหยุดทั้งที่เจ็บปวดหยุดทั้งที่เจ็บใจที่ทำไมพี่ถึงต้องมาว่าเอมมี่ว่าเอมมี่อยากได้เงินส่วนแบ่งเงินมันไม่ได้สำคัญกับเอมมี่มากมายค่ะเพราะทุกวันนี้เอมมี่สู้และหาเงินด้วยตัวเองโดยการที่ขายลูกชิ้นเด้งนึ่งค่ะคือกำลังจะบอกว่าหยุดใช้ชื่อเอมมี่นะคะ ในการหลอกเอาเงินคนอื่นแล้วก็หยุดใช้ชื่อเอมมี่โดยการที่เอาไปสร้างสตอรี่ให้เศร้าแล้วก็ไปนั่งร้องไห้ต่อหน้าพี่เจ้าของห้องเสื้อหรือใครก็แล้วแต่ว่าที่ชีวิตทีพังทุกวันนี้เพราะว่าเอมมี่แม็กซิมทำให้เกิดเรื่องเงินทำให้ผมเนี่ยถูกอายัดบัญชีทำให้ผมใช้เงินไม่ได้เอมมี่เป็นใครคะที่จะมีอำนาจในการอายัดบัญชีพี่รู้ไหมคะตั้งแต่เอมมี่ช่วยพี่มาวันแรกจนถึงเนี่ย4ปีไหมคะพี่นาสี่ปีคุณเชื่อไหมคะทุกคนขาเขายังไม่เคยเป็นเพื่อนเอมมี่ใน Facebook เลยค่ะนี่ปริ้นมาให้ดูเลยค่ะไม่เคยเป็นเพื่อนเอมมี่ใน Facebook เลยค่ะไม่เคยแอดเอมมี่ค่ะแต่แอดนักธุรกิจที่เป็นเพื่อนเอมมี่ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาทำค่ะดังนั้นเวลาเอมมี่ช่วยใครเอมมี่จริงใจเอมมี่จริงจังวันที่พี่วันนี้ทุกวันนี้พี่อ้วนท้วนสมบูรณ์พี่บอกกับสื่อมวลชนว่าทุกคนถามทุกคนในประเทศไทยถามพี่ว่าทำไมไม่ช่วยเอมมี่คุณพูดว่าคุณไม่อยากใช้เงินนอกวัตถุประสงค์แต่คุณซื้อบ้านซื้อรถทำไมเอมมี่ถึงรู้ไหมคะก็รู้จากผู้ชายที่คุณทิ้งเขามานั่นแหละค่ะเขาพยายามติดต่อเอมมี่โทรหาเอมมี่ร้องไห้กับเอมมี่ว่าคุณทิ้งหนี้ทิ้งบ้านทิ้งรถทิ้งโคมไฟไอที่ราคาเป็นแสนๆนะคะเนี่ยแหละค่ะการใช้เงินไม่นอกวัตถุประสงค์ของพี่หยุดใช้ชื่อเอมมี่ไปทำมาหากินและสร้างสตอรี่ให้เป็นความน่าสงสารถ้าวันนี้พี่คิดว่าพี่เจ๋งพี่จงหาเงินด้วยตัวของพี่เองหยุดใช้ชื่อหนูโอเคไหมคะโอเคต่อให้ยังไม่หยุดตอนนี้แค่ว่าเอมมี่ก็ฟ้องแล้วค่ะเตรียมให้พี่นาฏแล้วค่ะให้พี่ทนายนาฏแล้วว่าคือมันไม่ใช่แค่เคส2เคสค่ะมันมีผู้เสียหายเยอะมากโดยการที่เอาชื่อเอมมี่ไปพูดว่าชีวิตทีต้องพังเพราะว่าเนี่ยน้องเอมมี่เนี่ยไม่ได้เงินส่วนแบ่งก็เลยนู่นนี่นั่นบลาบลาบลามันไม่เป็นเรื่องจริงเลยค่ะถ้าพี่คิดว่าพี่เป็นผู้ชายนะคะช่วยหยุดด้วย
แล้วก็เจอเอมมี่ที่ศาลแค่นั้นเองค่ะและทั้งหมดขอให้เป็นหน้าที่ของพี่ทนายนาคหนูจะไม่ยุ่งไม่เคลียร์แล้วค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเขาจะเคลียร์กับเอมมี่เขาต้องเคลียร์กับเอมมี่ตั้งแต่เมื่อ4ปีที่แล้วเอมมี่หยุดเลือกที่จะหยุดทุกอย่างโดยการที่ตัดกรรมแต่พี่ดันไม่หยุดยังสร้างกรรมต่อไปเรื่อยๆสร้างกรรมต่อหนูคนเดียวไม่พอยังมีพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองคุณรู้ไหมคะว่าพ่อเขาโทรมาร้องไห้กับเอมมี่สงสารน้องค่ะคุณเงิน150,000เขาทำงานมาตั้งกี่ปีอะกว่าเขาจะได้เขาแหวนอะแหวนเพชรเขาอะอยู่ที่ไหนแล้วรถจอดอยู่ที่ไหนอะถ้าคุณบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ในตู้เซฟก็เปิดดิหรือว่าลืมหมอโกหกจนลืมหมอใช่ป่ะตัวเอมมี่เองเนี่ยไม่เคยรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครด้วยซ้ำแม้กระทั่งตั้งแต่วันที่เอมมี่ช่วยเหลือเขาในวันแรกการอายัดบัญชีไม่เป็นความจริงค่ะหนูไม่ได้มีอำนาจในการที่ไปอายัดบัญชีใช่ไหมคะส่วนเรื่องจะฟ้องหรืออะไรก็แล้วแต่เอมมี่ขอให้เป็นการตัดสินใจของพี่ทนายนาฏวันนี้หนูกับพี่มันจริงๆมันควรจบกันตั้งแต่ปี4ปีที่แล้วซึ่งหนูไม่เคยอยากได้เงินส่วนแบ่งอะไรตามที่พี่พูดคือโคตรเสียหายแล้วหนูก็หยุดจนให้ทุกคนเนี่ยเขาคิดว่าหนูอยากได้เงินส่วนแบ่งกับพี่ใครที่ได้รับความเสียหายจากทีออกมาหาเอมมี่หรือติดต่อเอมมี่ทางเพจได้เลยค่ะจะทำมาหากินอะไรถ้าคิดว่าเจ๋งหรือว่าใหญ่อย่าเอาชื่อเอมมี่แม็กซิมไปหาเงินค่ะคือคุณพีเนี่ยเขาแอบอ้างพี่เอมมี่แม็กซิมเนาะว่าพี่เอมมี่แม็กซิมเนี่ยอายัดบัญชีของคุณทีคือก็ต้องถามกลับไปว่าเขามีนิติสัมพันธ์อะไรกันถึงขั้นพี่เอมมี่มีอำนาจไปอายัดบัญชีได้ถ้าตรงนี้เนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าพี่เอมมี่ไม่ได้อายัดจริงเขาก็มีความผิดฐานมีประมาทกับบุคคลที่พี่เอมมี่คุยด้วยซึ่งตอนนี้พยานหลักฐานเรามีครบก็ขึ้นอยู่กับว่าทางเขาจะออกมาอธิบายหรือว่ามาขอโทษพี่เอมมี่ยังไงการที่เขาแอบอ้างเนี่ยทางนี้เนี่ยไล่ฟ้องไม่ไหวแล้วมันเยอะมากนะคะแต่ว่าคนทำผิดเนี่ยควรได้รับโทษบ้างนะก็แล้วแต่ว่าทางเขาจะออกมาพูดยังไงว่าจริงหรือไม่หรือว่ายังไงเพราะว่าทางเราก็มีหลักฐาน